สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเก็บมะม่วงนะจ๊ะมีต้นนี้ที่เหลืออยู่เนาะฟังเสียงนกไปด้วยนะจ๊ะก็มีหลายลูกอยู่นะพาเดินชมก่อนเนาะร่วงไปบ้างแล้วก็มีนี่มันสุกแล้วก็ร่วงแมงวันน่าจะต่อยแมงวันทองนะนี่เจ้าเพื่อนเยอะอยู่นะว่าไปแล้วนี่นี่แมงวันก็น่าจะเริ่มตอมนะเมื่อกี้ล่วงไปแล้วแม่ล่วงไปแล้วเมื่อหลายลูกอยู่นะว่าไปแล้วเนี่ยเนี่ยโชคอนันต์นะถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะช่อนี้ดูเดี๋ยวต้องเอาไปเพราะว่าเขาแก่จัดแล้วจ้ะแล้วเหมือนแมงวันทองเข้ามาเจาะแล้วเอาไปปอกกินดิบๆนะลูกเนี้ยทางนี้ก็มีหลายลูกอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนดูต้นโมกดิกำลังออกดอกเลยเนี่ยอาจารย์เพื่อนดูดิมองทางนี้อันนี้เหมือนใกล้สุกแล้วแต่แมงวันเหมือนจะตอมแล้วนะเนี่ยหลายลูกอยู่นะนี่ช่อนี้หือนะช่อนี้สะใจจริงๆเลยให้ได้อยู่นะข้างในนี่ก็หลบๆซ่อนๆอยู่มีบ้างนะโอ้อันหางจระเข้กอเบลเลอร์เลยงามจริงต้นนี้ต้นไม่ใหญ่นะแต่ว่าพุ่มดีทีเดียวนู่นข้างบนโน้นอีกลูกน่ะเดี๋ยวตะปีนขึ้นไปเอานะดูต่อดูต่อตรงนี้ช่อนี้ยังไม่ได้ดูเมื่อกี้นี่ดูใกล้ๆน่ะมานะโอ้เนี่ยมองตรงนี้ดกดีจริงดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้ยิ่งชัดเลยเพื่อนๆเนี่ยนะนะดกอะดกเลยดกเลยนี่นี่สามลูกห้อยย้อยเลยตรงไหนอ่ะนู่นอีกนี่จากเพื่อนหน่อยตรงนั้นอีกมันอยู่ใต้ใบเยอะอยู่นะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนดูนู่นข้างบนนู่นน่าจะเพื่อนเพื่อนปะดกดีจริงเลยเนาะลิงหลายลูกเลยนี่จ้าเสียงนกดิ้งจริงไงนี่ซ่อนอยู่ใต้ใบนี้ก็มีนะนี่จ้าถ้าสองลูกเนี่ยตรงนี้จะช่อใหญ่มากเลยเพื่อนมาดูตรงนี้พาดูตรงนี้จ้ะลูกเขาก็เหมือนโดนแมงต่อยเลยค่ะเพื่อนๆดูดิตะปุ่มตะป่ำนะลูกเรียบก็มีนี่เพื่อนๆดูโอ้เป็นกอเป็นช่อใหญ่อยู่เลยจ้ะเดี๋ยวจะเก็บไปให้มันสุกไม่รู้มันจะได้สุกกินหรือเปล่าเพื่อนเพราะว่าแมลงวันต่อยเยอะแมลงวันทองนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นไหนเรียกแกเป็นนี้แกหรือยังไม่ล้อมเนี่ยเนี่ยต้องเก็บแล้วลูกนี้เดี๋ยวเราเก็บเลยนะเก็บแบบนี้เลยนะเพื่อนเก็บแบบคั่วติดแค่นี้นะแค่นี้จ้ะเก็บเลยหน้าเนี้ยสามลูกสามลูกเพื่อนเขาเหลืองแล้วจ้ะเพื่อนๆดูดิเหลืองแล้วเธอเก็บเลยจ้าเก็บแล้วก็ระวังยางร่วงใส่หวยขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมาทักทายนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านเลยจ้าพี่จ้าเพื่อนๆเราก็เก็บมาประมาณนี้ก่อนจ้าเก็บไปเก็บนิดเดียวก็ยังได้เยอะเลยจ้า